ความร่วมมือทุกคนนะคะจะอยากให้ทุกคนใช้จินตนาการของตัวเองวาดต้นไม้ขึ้นมาหนึ่งต้นในหัวของตัวเองในตอนนี้เลยค่ะจินเชื่อว่าหลายคนอาจจะวาดออกมาได้คล้ายคลึงกับแบบนี้ใช่ไหมคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรเราถึงวาดออกมาได้คล้ายกันขนาดนี้เป็นเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันทุกวันหรือเป็นเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราโดนสอนและปลูกฝังมาว่านี่คือการวาดต้นไม้ที่ถูกต้องนะมันเลยทำให้เรามีค่านิยมที่คล้ายกันไปซะหมดจินรู้นะคะว่ามีหลายคนมีความคิดที่แตกต่างออกไปในมุมมองของตัวเองอาจจะวาดต้นไม้ที่ไม่ใช่สีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลแบบเมื่อกี้แต่หลายครั้งที่เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าวาดออกไปก็จะมีคนทักท้วงว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่การวาดต้นไม้ที่ถูกต้องนะวิธีการวาดต้นไม้ที่ถูกต้องต้องมีสีเขียวและสีน้ำตาลแบบนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งจนตัวเราเองอาจจะเกิดการลังเลแล้วก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือเปล่าเราจึงพยายามเปลี่ยนตัวเราเองเพื่อที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ให้คนอื่นยอมรับเราหลายคนอาจจะสงสัยว่าจินไปทำอะไรประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มาหรือเปล่าถึงได้ขึ้นมาพูดบนทอล์กนี้เอาตรงๆเลยนะคะไม่มีค่ะคือจินเป็นเด็กธรรมดาคนนึงใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปซึ่งนั่นเป็นจุดที่จินรู้สึกว่าจินสามารถคอนเนคกับหลายๆคนได้จินเชื่อว่ามีหนึ่งคำถามที่ทุกคนต้องเคยโดนถามแล้วน้องแปลนก็ได้ถามเราไปแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคือมันเป็นคำถามที่ตอบโคตรยากเลยเพราะเราไม่รู้ว่าคำตอบที่เราให้ไปจะมีคนหาว่าเราเพ้อเจ้อหรือว่าจะมีคนพยายามเปลี่ยนความคิดของเราหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับจินเหมือนกันตอนนั้นจินอยู่ชั้นม.3จินจำได้เลยว่ามันเป็นวันพบผู้ปกครองเพื่อที่จะเลือกสายเรียนต่อตอนม.ปลายอาจารย์ก็ถามเพื่อนจินทุกคนในห้องว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเพื่อนจีนก็ตอบกันไปต่างๆนานาว่าอยากเป็นหมอฟันอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นนักธุรกิจบ้างพอมาถึงตาจีนจินตอบอย่างมั่นใจเลยว่าอยากเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ค่ะอาจารย์แต่ผลตอบรับที่จินได้กลับมามันคือจากผู้ปกครองแล้วก็อาจารย์มันคือสายตาแล้วก็เสียงหัวเราะแห้งๆที่ให้ความรู้สึกผิดแก่จีนยังไม่พอเท่านั้นอาจารย์ยังถามจี้พ่อจีนต่ออีกว่าทำไมคะคุณพ่อมีคนในครอบครัวทำงานในวงการบันเทิงหรอคะแล้วก็หัวเราะคือจีนจำได้ว่าตอนนั้นพ่อจีนอายมากแล้วก็ตอบกลับไปว่าอ๋อไม่มีครับแล้วคืออาจารย์ก็ยังหันมาถามจีนอีกหลายครั้งว่าแบบทำไมไม่อยากเป็นอย่างอื่นดูล่ะแล้วก็พยายามเปลี่ยนคำตอบของจีนคือจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้จีนมีข้อสงสัยมากมายว่าเฮ้ยการที่เราตอบอะไรมันที่มันไม่ตามค่านิยมของคนในสังคมมันผิดขนาดนั้นเลยหรอทางที่จริงๆแล้วอาชีพเนี้ยมันก็มีอยู่จริงๆแล้วแม้กระทั่งทอล์กเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เพราะมีคนเหล่านั้นอยู่จริงไหมคะจริงค่ะคือในตอนนั้นมันอาจจะฟังดูเป็นคำตอบที่ดูผิดเพราะมันไม่ตรงกับค่านิยมของคนในสังคมสักเท่าไหร่แต่คือใครจะไปรู้หรอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้ความมั่นใจของเด็กคนหนึ่งค่อยๆหายไปเลยแต่แล้ว2ปีถัดมาตอนนั้นจีนอยู่ชั้นม.5จีนมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไปเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นจากฝั่งตะวันตกพอเราไปอยู่ในที่ใหม่ๆเราก็จะรู้สึกต่างไปจากเดิมแล้วก็ประพฤติตัวต่างจากที่เราเคยเป็นด้วยตอนนั้นจีนเป็นเด็กเอเชียคนเดียวในโรงเรียนเพื่อนจีนทุกคนผมทองตาฟ้าตัวสูงหมดเลยคือจีนไม่รู้นะคะว่ามันเริ่มจากจุดไหนแต่ว่าสังคมที่นั่นทำให้จีนเริ่มมีความกล้าที่จะทำอะไรที่ไม่ตามค่านิยมของสังคมกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะคิดต่างอีกครั้งเพราะสังคมที่นั่นสอนให้จีนรู้ว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังเปิดโอกาสแล้วก็สนับสนุนให้เรามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแม้กระทั่งเด็กคนหนึ่งอย่างจีนที่ไม่เหมือนกับใครเลยที่นั่นเขาสอนให้จีนรู้ว่าแม้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะได้รับการยอมรับ
แต่ทุกอย่างควรที่จะได้รับการรับฟังเราเคยเป็นไหมคะพอเราไปอยู่ในที่ที่หนึ่งสักพักหนึ่งแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องกลับก็ไม่อยากกลับสักงั้นคือจริงก็เป็นค่ะแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแต่พอกลับมาถึงที่ไทยแล้วจริงกลับเกิดอาการ reverse culture shock reverse culture shock คืออะไรล่ะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่า culture shock มากกว่ามันคือการที่เราไปอยู่ในที่ใหม่ๆแล้วก็ไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมนั้นๆแต่ reverse culture shock ฟังดูแล้วอาจจะแย่ซะกว่าเพราะว่ามันคือการที่เรากลับมาอยู่ในที่เดิมๆของเราแต่ว่าเราไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมนั้นๆของเราซะเองมันเกิดขึ้นจากจุดไหนล่ะมันเกิดขึ้นจากจุดที่จริงรู้สึกว่าขอบเขตการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของคนในสังคมไทยยังไม่กว้างมากพอทุกคนกำลังทำทุกอย่างตามกันไปเป็นแพทเทิร์นที่มีกันมานานแล้วพอใครสักคนหนึ่งไม่ทำตามหรือไม่คิดตามก็จะถือว่าผิดถือว่าไม่ถูกต้องคือจริงมานั่งนึกดูว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ค่อยมีใครกล้าแย้งหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกมาสักเท่าไหร่ทุกคนพูดอ้อมไปอ้อมมาไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกันตรงๆมันเป็นเพราะว่าสังคมเราไม่เปิดโอกาสส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เรามีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรือส่งเสริมให้เราเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกจำกัดให้อยู่ในเส้นทางไว้หมดแล้วเหมือนใน GPS เลยคือเมื่อไหร่ที่เราออกนอกเส้นทางปุ๊บก็จะมีเสียงเตือนแหละคุณกำลังออกนอกเส้นทางคือจีนเข้าใจนะคะว่าสังคมเราเป็นห่วงแล้วก็หวังดีวางแผนอนาคตชีวิตไว้ให้เราหมดแล้วว่าโตมาเรียนอะไรจบไปควรจะทำอะไรแต่คือถ้ามาลองนึกดูแล้วชีวิตเรามันไม่ต่างอะไรกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยนะเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่ใส่น้ำร้อนใส่ผงปรุงรสปิดฝารอมันสุกก็เสร็จแล้วชีวิตมันก็เดิมๆเราก็กินกันแต่รสชาติเดิมๆถูกไหมคะทั้งที่จริงๆแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกตั้งหลายรสชาติให้เราได้ลองกันทำไมเราไม่ลองดูล่ะทำไมเราไม่ลองหาวิธีใหม่ๆมาทำมันดูล่ะจินรู้ว่าบางครั้งการที่เราทำตามแล้วก็คิดตามค่านิยมของสังคมมันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่จินอยากจะให้ทุกคนคิดดูอีกรอบนะคะไปพร้อมๆกับจินว่าคนเรายืนในจุดเดียวกันหันหลังชนกันยังเห็นโลกกันคนละด้านเลยแล้วถ้าเราอยากจะยืนในจุดเดียวกันและเห็นโลกทุกด้านแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสลับที่กันได้วิธีเดียวที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดคือการหันไปถามคนข้างหลังสิโดยการที่เราเอากำแพงทุกอย่างออกและพยายามเข้าใจแล้วก็เปิดใจรับฟังเขาให้มากที่สุดไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันจะต่างกับเราสักแค่ไหนก็ตามก็ต้องอย่าลืมว่ายังไงมันก็ต้องต่างอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นโลกกันคนละด้านเห็นโลกกันจากคนละมุมมองการคิดต่างมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันก็แค่ต่างแค่นั้นเองอย่าให้กรอบความคิดมาทำลายสิ่งมีค่าที่เราทุกคนมีนั่นก็คือการเป็นตัวของตัวเองเคยมีคนพูดกับจีนว่าเราเปลี่ยนสังคมไม่ได้หรอกแล้วเราเคยนึกย้อนกลับไปไหมว่าเราสังคมคือใครล่ะไม่ใช่ตัวพวกเราเองหรอกหรอที่เป็นคนคิดที่เป็นคนทำสิ่งพวกนี้ขึ้นมาใครเป็นคนทำตามใครเป็นคนตัดสินใจมันก็อยู่ที่พวกเราทั้งนั้นแล้วทำไมเราจะเปลี่ยนมันไม่ได้ล่ะเราจะเริ่มเปลี่ยนได้ที่ตัวเราเองก่อนจีนไม่ได้บอกว่าให้เราไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นนะคะแต่จีนอยากให้เราเปลี่ยนความคิดของเราที่มีต่อคนอื่นจีนอยากถามทุกคนว่าแล้วถ้าจีนจะว่าต้นไม้แบบนี้ผิดไหมคะแล้วจีนก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจีนจะว่าต้นไม้แบบไหนจะลงสีอะไรมันก็ไม่ผิดเพราะบนโลกแห่งความเป็นจริงนี้ยังมีต้นไม้อีกตั้งหลายสีหลายแบบที่มีผลประโยชน์แตกต่างกันต่อสังคมเราก็เหมือนคนเราที่มีหลายความคิดหลายมุมมองจีนเลยอยากย้อนถามทุกคนว่า
คุณอ่ะอยากให้อนาคตประเทศไทยอ่ะมีต้นไม้แค่แบบเดียวหรือว่าคุณอ่ะอยากจะอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้หลากหลายสีหลายแบบหลายชนิดหรือว่าหลายความคิดนั่นเองขอบคุณค่ะ